สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมโมเมนต์ครับผมชื่อคาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft ครับผมกับในช่วงของ Mod Review นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมมีม็อดมารีวิวครับผมม็อดนี้ครับผมค่อนข้างอิงประวัติศาสตร์เนี่ยผมนั่นก็คือม็อดของ American Revolution เนี่ยครับผมการปฏิวัติอเมริกาเนี่ยครับผมจะไม่บอกที่มาที่ไปนะครับทุกท่านสามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ครับผมตาม Google นะครับการปฏิวัติอเมริกานะครับผมอิงประวัติศาสตร์มาเลยนะครับแล้วก็ทหารจะแบ่งเป็น2ฝ่ายครับผมระหว่างฝ่ายอเมริกาแล้วก็ฝ่ายบริติชเนี่ยครับผมหรือว่าพวกอังกฤษเขาเนี่ยครับผมนี่ฮะสุดยอดมากเลยครับผมจะเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายจะจับปืนนะครับรู้สึกปืนนี้จะเป็นปืนมัสเก็ตนะครับผมเป็นปืนที่อัดดินแล้วก็ยิงไม่ใช่อัดดินดิมันอัดลูกกระสุนเลยสักอย่างหนึ่งแล้วก็ยิงนะครับผมมันเป็นช่วงในอดีตกาลแล้วนะครับผมช่างหัวมันนะฮะโอเคนะครับ รู้สึกว่าตัวสปาวมันครับผมจะมีอยู่4ตัวนะฮะนี่ครับผมแล้วก็มีตัวสปาวแบบพิเศษนะฮะอันนี้ครับผมวิธีการคราฟนะฮะก็คือการใช้ไอรอนครับผม2อันนี้นะแล้วก็กันพาวเดอร์วางไว้ตรงกลาง5อันนะครับผมแล้วก็อันนี้แพลงนะครับผมวูดเดิลแพลงนะฮะอันนี้ก็เป็นอเมริกาบล็อกนะครับผมถามว่าไอ้2บล็อกนี้มันทำยังไงไม่ใช่ทำยังไงมันเอาไว้ใช้อะไร2บล็อกนี้ครับผมมันเอาไว้ใช้ในการสปาวนะฮะผมจะลองสปาวดูว่าผมเพราะผมก็แม่งไม่เคยใช้เหมือนกันนะรู้สึกจะสปาวเป็นอาหารมั้งทำไมมึงไม่สปาวแบบนี่ของอังกฤษนะฮะอันนี้ของอเมริกาสปาวหน่อยดิสปาวดิลูกสปาวเดย์นะครับมันเป็นสปาวอะครับจริงๆมันเป็นสปาวเนอร์นะเฮ้ยหรือว่ามันไม่กูว่ามันไม่น่าจะเกิดมาว่ะลองเอาวางไว้หลายๆบล็อกโอ้ my god ไม่น่าเกิดมาว่ะครับนี่ตายเถอะหรือว่ามันมีสปาวเนอร์ของมันอยู่แล้วสปาวเนอร์ของมันเป็นอันที่อยู่ในมือเราหรือเปล่าอาจจะใช่ก็เป็นได้นะครับเอาเป็นว่าเราทำบล็อก2บล็อกนี้ไว้เล่นๆละกันนะครับเพราะว่าไม่เห็นมีตัวอะไรเกิดมาเลยสักตัวนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ครับผมมันเป็นตัวทหารอังกฤษเนี่ยครับผมที่ถือมีดเนี่ยนี่ครับผมโคตรหล่อตัวนี้ก็เป็นทหารอังกฤษที่ถือปืนโอ้โหแม่งจะยิงกลัวนี่ครับผมแล้วก็ไอ้สองตัวนี้ครับมันจะทำสงครามกันนะครับห้ามอยู่ใกล้กันครับผมเพราะว่ามันจะใช้มัสเก็ตยิงกันนะครับเพลียมากครับผมเจอทหารอเมริกากูหน่อยโอ้โหฟันแล้วครับดาเมจเขา2ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเขาฟันเพื่อนมึงมันทำไมมึงไม่ฟันเพื่อนคืนบ้างวะตายนั่นแหละยิงไปยิงอีกนัดหนึ่งเดี๋ยวก็ตายแล้วทหารอเมริกาโอ้โหยิงยากขนาดนั้นเลยโอ้โหปืนสมัยก่อนต้องเข้าใจครับผมว่ามันยิงยากนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ลูกกระสุนในการรีโหลดด้วยเนี่ยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูปืนที่มันใช้การในการยิงกันนะฮะนี่ครับผมวิธีการคราฟมัสเก็ตนะครับก็คือนี่ครับผมเหล็ก3ก้อนครับผมวูดเดิลแพลงเนี่ยฮะแล้วก็คันเทาเดอร์1อันอันนี้ก็เป็นกระสุนมันเนี่ยครับผมมัสเก็ตบอลเนี่ยครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นไทม์ไม่ใช่ไทม์ดิเป็นเกมโหมด0นะฮะวิธีการยิงครับผมก็กดที่ขวายิงได้เลยเนี่ยนี่ครับผมดาเมจที่เข้าไปจะอยู่ประมาณ10นะฮะเราก็ต้องรีโหลดด้วยครับผมเพราะว่าปืนนี้นี่บอกเลยว่ารีโหลดได้ค่อนข้างยากเดี๋ยวรีโหลดตัวไหนวะคิวนี่ไม่ใช่ละบอกว่านี่ไงรีโหลดคอมพิวต์โอ้โหกดที่ขวาค้างไว้นะครับผมกว่าจะยิงออกมาได้แต่ละลูกไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมพี่เองถ้ามันจะขนาดนี้โอ้โหมันนานนะครับกดที่ขวาค้างไว้ประมาณกี่วิดีวะโอเคเสร็จแล้วยิงครับผมต้องกดที่ขวาค้างไว้นะครับในการรีโหลดนะครับผมประมาณ5วิดู1 2 3 4 5ฟาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าจะเอาชัวร์ๆ10วินะครับผมเราถึงจะรีโหลดมัสเก็ตนี้ได้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลของม็อดนี้มีแค่นี้ครับผมเพราะว่ากูเป็นร้อนในนะครับผมขออภัยด้วยนะครับพูดเยอะไม่ได้ครับผมตอนนี้ปากเจ็บไปหมดแล้วครับผมลิ้นโดนทีกูกรี๊ดน้ำลายโดนทีกูจะตายนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเคี้ยวข้าวนี่กูดั้งแบบชักดิ้นชักงอตายห่าเลยครับรำคาญมากเลยร้อนในนะฮะตอนนี้เอายาม่วงทายแล้วยังไงก็ไม่หายจะมาเป็นครบ1อาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยนะครับช่างหัวมันนะครับผมใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะสำหรับใครที่อยากจะได้ม็อดนี้ผมจะเอาไว้ลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่าง description นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมได้นะครับผมมากครับ